สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel หมอหมีเมาส์มอยชอบกับคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำห้ามดื่มน้ำอัดลมเด็ดขาดถ้าคุณเป็น4โรคนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับต้องบอกเลยครับว่าน้ำอัดลมเนี่ยนะครับเป็นน้ำที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับโอ้โหดื่มกันทุกเพศทุกวัยเลยครับน้ำอัดลมเนี่ยครับเกิดจากการที่เราเอาน้ำหวานเนี่ยนะครับมาอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปก็จะทำให้มีความซ่านะครับดื่มเข้าไปแล้วก็สดชื่นมากๆเลยแต่ต้องบอกว่ามีบางโรคนะครับถ้าดื่มน้ำอัดลมเข้าไปมากๆแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนำครับว่ามีโรคอะไรบ้างนะครับที่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมเลยนะครับเพราะว่าดื่มเข้าไปแล้วอาจจะไม่ดีต่อร่างกายครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีโรคอะไรบ้างครับข้อที่1โรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานเกิดจากร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้ลดลงหรือว่าไม่ผลิตเลยครับทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นโรคเบาหวานขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานต้องจำกัดปริมาณน้ำตาลที่เราจะรับประทานในแต่ละวันครับซึ่งน้ำอัดลมเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำตาลสูงมากเลยครับถ้าวันนึงเราทานนะครับ3ขวด4ขวดขึ้นไปแบบนี้น้ำตาลในเลือดพุ่งกระฉูดแน่นอนไม่ดีต่อร่างกายนะครับเพราะว่าถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยปล่อยให้น้ำตาลในเลือดสูงมากๆนานๆอาจจะทำให้ไตเสื่อมไตวายได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นแนะนำครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยต้องระมัดระวังในการดื่มน้ำอัดลมนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ครับข้อที่2โรคกรดไหลย้อนครับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่ต้องระมัดระวังในการดื่มน้ำอัดลมเลยนะครับเพราะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเกิดจากกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนมาที่หลอดอาหารของเราครับทำให้เกิดการระคายเคืองมีอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องเรือเหม็นเปรี้ยวหรือว่ามีอาการแน่นหน้าอกมากๆเลยนะครับการที่เราดื่มน้ำอัดลมเข้าไปมากๆน้ำอัดลมเนี่ยนะครับเป็นแก๊สแล้วก็มีคาเฟอีนครับอันดับแรกเลยแก๊สทำให้ท้องอืดนะครับแล้วก็จะดันขึ้นมาได้พอดันขึ้นมาอาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะเป็นมากขึ้นแล้วก็ตัวคาเฟอีนเนี่ยครับก็จะไปกระตุ้นครับทำให้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นหนักมากขึ้นดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นะครับแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงก่อนเลยใครที่ตอนกลางคืนโอ้โหแน่นหน้าอกนอนไม่หลับนะครับต้องบางทีต้องลุกขึ้นมานั่งแบบนี้จากการที่เราเป็นกรดไหลย้อนหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมเลยนะครับก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้ครับโรคที่3โรคไตเสื่อมระยะท้ายๆนะครับโรคไตเสื่อมจะแบ่งออกเป็นหลายระยะด้วยกันนะครับมีระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4แล้วก็ระยะ5ครับสำหรับใครที่เป็นระยะ3ขึ้นไปต้องระมัดระวังในการดื่มน้ำอัดลมนะครับไม่ควรดื่มมากจนเกินไปเพราะว่าน้ำอัดลมเนี่ยจะมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสสูงครับเวลาดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไตมีหน้าที่ในการขับฟอสฟอรัสออกจากร่างกายครับเมื่อไตของคุณเนี่ยเสื่อมในระยะท้ายๆความสามารถในการที่จะขับฟอสฟอรัสออกจากร่างกายก็จะน้อยลงนะครับถ้าเราดื่มน้ำอัดลมเข้าไปเยอะๆๆฟอสฟอรัสในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ไม่ดีเลยครับเพราะว่าฟอสฟอรัสนะครับจะไปจับแคลเซียมในกระดูกของเราออกมาครับทำให้กระดูกพุนกระดูกบางบางคนกระดูกหักเลยนะฮะดังนั้นแนะนำครับว่าใครที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายๆนะครับ 3B ระยะ4ระยะ5แบบนี้นะครับแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมเลยแต่ถ้าอยากดื่มแต่น้อยนะครับวันหนึ่งไม่เกิน1แก้วหรือว่า1ขวดครับแล้วก็ไม่ทานทุกวันนะครับวันหนึ่งอาทิตย์นึงอาจจะทานสักขวด2ขวดแบบนี้ได้นะครับให้สดชื่นแต่ไม่ควรทานเป็นประจำทุกวันอันนี้ไม่ดีต่อร่างกายครับโรคที่4โรคหัวใจนะครับใครที่เป็นโรคหัวใจที่ยังรักษาไม่หายนะครับยังกำเริบอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบนี้เนี่ยให้ระมัดระวังการดื่มน้ำอัดลมเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำอัดลมเนี่ยจะมีคาเฟอีนอยู่ในนั้นนะครับคาเฟอีนมีฤทธิ์ในการกระตุ้นทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับดังนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราประทานเข้าไปเยอะๆๆๆเนี่ยไอตัวคาเฟอีนอาจจะทำให้หัวใจของเราผิดปกติได้ดังนั้นแนะนำครับว่าใครที่เป็นโรคหัวใจที่ยังรักษาอยู่นะครับยังแบบเฮ้ยยังรักษาไม่หายแบบนี้ให้หลีกเลี่ยงครับแต่สำหรับใครที่เป็นโรคหัวใจมานานมากๆแล้วนะครับ10ปี20ปีไปแล้วโรคหัวใจไม่กำเริบแล้วก็สามารถดื่มได้แต่อย่างไรก็ตามดื่มในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าครับและนี่คือทั้งหมด4โรคนะครับที่ควรระมัดระวังในการดื่มน้ำอัดลมครับเดี๋ยวหมอหมีสรุปไว้ทีนึงนะครับว่ามีโรคอะไรบ้างครับโรคที่1โรคเบาหวานโรคที่2โรคกรดไหลย้อนโรคที่3โรคไตเสื่อมระยะท้ายๆแล้วก็โรคที่4โรคหัวใจที่ยังกำเริบอยู่นะครับแนะนำเลยครับใครที่เป็นโรคเหล่านี้อยู่นะครับอย่าวางใจอย่าดื่มน้ำอัดลมมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้โรคกำเริบขึ้นมาแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ครับ
ถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วก็ตอนนี้ช่องหมอหมีเมามอยมี LINE Official แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย